สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะกับหญิงและพี่ปอเหมือนเช่นเคยถูกต้องเธอแป๊บเดียววันศุกร์แล้วทำงานมาแค่ไม่กี่วันก็ใช่ครับก่อนจะเริ่มก็ปาเข้าไปวันพฤหัสแล้วพฤหัสหรือพุธนะพุธค่ะนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่ไฮไลท์ของเราเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมกองปิยะจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานสาวนครศรีธรรมราชฟิล์มอาสยามขอความช่วยเหลือหลังละแวกบ้านน้ำท่วมถึงเอว Exclusive โทนี่จาสนิทวินดีเซลได้เพราะอะไรมีคำตอบสวัสดีครับผมจาพนมยีรำหรือโทนี่จาครับสวัสดีครับเหล่าคนดังเข้าร่วมพิธีศพแคร์รี่ฟิชเชอร์และเดบบี้เรโนลด์เรามาเริ่มกันที่เรื่องดีๆนะครับโดยพี่ก้องปิยะนะครับอย่างที่ในไฮไลท์ของเราก็มีการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ครับเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันศุกร์ที่20มกราคม2560มูลนิธิหอธรรมพระบารมีวัดผานิตารามร่วมกับก้องปิยะจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ในวันที่19ถึง27มกราคม2560ครับพี่เองก็อยากจะร่วมกับทางหอธรรมพระบารมีแล้วก็มีพี่แจงวราพันธ์นะคะเราจะจัดนะคะเป็นการบวชนะคะถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งเนื่องในการที่ครบ100วันนะคะซึ่งจะเป็นการบวชเนี่ยเรียกว่าทุกอย่างฟรีหมดนะคะซึ่งบอกก่อนว่าค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียทั้งสิ้นเลยฟรีหมดเลยนะคะบวชในวันที่19ถึงที่27มกราคมนี้ซึ่งตอนนี้เองสมัครได้อยู่นะคะเราเปิดสมัครหมดเลยแล้วบอกสำคัญมากเลยเราไปปฏิบัติธรรมนะคะก็จะมีการปฏิบัติมีการให้เรียนรู้ธรรมะนะคะแล้วก็มีการแบบเรียนรู้ต่างๆแล้วก็จะอย่างจริงจังถือว่าเป็นสิ่งซึ่งพวกเราคนไทยนะคะสามารถจะทำนะคะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้นะคะซึ่งอยากให้คนไทยนะคะหรือชาวไทยที่อยากจะบวชแต่มีโอกาสมาได้เลยสมัครได้เลยนะคะที่ www.คนดี.com นะคะจริงๆเป็นคนที่ชอบทำอะไรอย่างนี้นะคะคือเมื่อตอนที่50วันนั้นนะคะก็ทางช่อง3ก็ทำไปแล้ว1ครั้งที่หอธรรมพระบารมีเหมือนกันพอครั้งนี้มัน100วันทางหอธรรมพระบารมีก็เลยเป็นโต๊ะโผทำเองเลยคราวที่แล้วได้ทำ50วันและมีผู้เข้าบวชจำนวน89คนความรู้สึกตอนนั้นที่เห็นผ้าเหลืองเห็นคนที่มีจิตศรัทธาจิตร่วมบุญกันเยอะๆมันเป็นความสุขอย่างนึงคือเราก็จะถวายพระพรเสี้ยนที่10ด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากทำอีกถ้าเกิดมีโอกาสก็จะทำไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีโอกาสอีกนะคะแต่ก็คงอาจจะมาปีละครั้งนึงอะไรเงี้ยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ที่ www.คนดี.com รับเพียงแค่89คนเท่านั้นค่ะใครที่สนใจก็เข้าไปดูกันได้นะคะส่วนตอนนี้มากันที่น้องพลอยหอวังดีกว่าเปิดตัวกับคุณพิชกาชัยเรียกว่าเต็มตัวแล้วล่ะ มีทำรายการด้วยกันอยู่ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะไปไอซ์แลนด์ก็คือทริปที่แบบว่ามีคู่ใช่มีหลายคู่ทริปเนี้ยแล้วคุณได้ไปชมแสงเหนือไหมตอนที่คุณไปนู่นน่ะเจอชมค่ะเจอผ่านฟิลเตอร์หมายเขาว่าไงฮะผ่านฟิลเตอร์เมฆหมอกเต็มเลยค่ะถ้าจะเห็นต้องเห็นผ่านเลนเท่านั้นอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวต้องไปดูนี่ไม่รู้ก็จะพูดก่อนเนี่ยก็ได้เห็นนั่นน่ะสิออกงานคู่กันครั้งนี้นะคะแต่พิชกาชัยก็ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์คู่พลอยหอวังไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทั้งคู่ถึงงดตอบเรื่องความรักทุนไซด์ HD จึงถือโอกาสถามถึงทริปตามล่าแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์จากฝ่ายหญิงที่มีโอกาสไปสรุปสุดเวียงกับเดอะแก๊งที่นอกจากจะมีพิชแล้วก็ยังพ่วงเนยแจมเนโกจัมฤทธิ์กาชัยโทนี่รากแก่นลิ้นกมลพันธ์รวมถึงว่าที่บ่าวสาวเป็กนิวไปด้วยงานนี้แม้จะเห็นแสงเหนือไม่ชัดเหมือนในภาพถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพแต่ก็ไม่ทำให้เธอผิดหวังค่ะสนุกมากเป็นแบบเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ไปอะค่ะแล้วได้เห็นแสงเหนืออีกเป็นอะไรที่คุ้มมากค่ะแล้วก็ได้ไปอยู่
อยู่บ้านอีกลูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเจ๋งมากมันไม่เคยได้สัมผัสอะไรแบบนี้อะค่ะได้ไปกับเพื่อนแกงด้วยใช่มันยิ่งแบบโอ้โหดีมากรู้สึกดีสุดๆคือตอนที่พอเห็นแสงเหนือเลยอะมันมาแป๊บๆนะมันไม่ได้มาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเอากล้องขึ้นมาถ่ายเพราะเราอยากจะเก็บโมเมนต์นั้นนะที่เราเห็นน่ะแล้วก็แบบเอากลับมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเจ๋งมากมันเหมือนมันวืดอย่างเงี้ยแบบสวยมากแต่ว่าภาพที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นภาพมันเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วเขาปรับใช่แล้วเขาปรับให้มันอันเดอร์มากๆมันถึงเห็นชัดขนาดนั้นคุ้มเลยอะคุ้มมากคุ้มมากอยากไปอีกสำหรับพลอยคือพีคสุดคือได้ไปอยู่ในบ้านอีกลูนอนอยู่ตรงแบบกระจกใสแล้วมองแล้วเห็นแบบแสงเหนือแล้วก็ได้นั่งเรนเดียร์ไปล่าแสงเหนือไปแบบมันเก๋มากมันแบบเป็นรูป IG ที่เก๋มากเงี้ยได้เห็นหรอพี่เป๊กก็ไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยเนาะเป็นยังไงก็ไปช่วยนางคือตอนแรกนางแบบไปโอ้ยไม่อยากถ่ายพรีเวดดิ้งเฮ้ยไปก็สนุกไปเถอะเพื่อนก็ช่วยกันได้อะไรเงี้ยสนุกดีค่ะเขาก็ถ่ายเก็บมุมต่างๆของเขาน่ารักค่ะไม่อิจฉาค่ะเห็นแล้วเขาเหนื่อยแทนเพราะเขาหนาวมากเขาต้องแต่งตัวเหมือนไม่หนาวอ่ะอยากจะไปที่ไหนเหรอล่าสุดอยากจะไปเซาท์แอฟริกาค่ะชอบสัตว์อยากจะเจอสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะดูมันอันตรายใช่มันดูแอบดูอันตรายแต่ต้องมีไกด์นิดนึงค่ะใช่ไม่รู้ไม่มีเรื่องไม่มีข้อมูลเลยค่ะความชอบของคนแตกต่างกันเมื่อก่อนเจอน้องฟลอยน้องฟลอยบอกพี่เดี๋ยวคืนนี้ผมจะบินละไปกับแพลวคณิตกุลกับไอซ์รันยูไปไหนกันเอธิโอเปียอ๋อไอซ์รันยูรู้สึกเขาจะมีแบบจำนวนประเทศในใจของเขานี่แล้วผมว่าแล้วฟลอยไปกี่วันบอกไปประมาณเกือบอาทิตย์ tracking นะค่ะแล้วไปนอนเนี่ยเป็นกระท่อมที่ไม่มีหลังคาอยู่ตรงแถวเนี่ยแถวภูเขาไฟอะไรเป็นคนแบบชอบเลยฮาร์ดคอร์มากน้องเดิน3วันอะไรสุดน่ะจริงๆความชอบของเราไม่เหมือนกันเดี๋ยวนักข่าวเราไปสัมภาษณ์เขาดูนี่ผมว่าน่าจะกลับอีกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะกลับมาละค่ะนะครับผมตอนนี้เรามากันถึงนี่น้องฟิล์มอาสยามนะครับก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็บอกโอ้ช่วงนี้น้ำท่วมหนักมากสงสารมากเลยอ่ะที่ภาคใต้หลากหลายจังหวัดนะคะเพราะว่าท่วมกันแบบว่าถึงเอวบ้างล่ะถึงอกบ้างล่ะน่ากลัวจริงๆนะครับไปอัปเดตครับประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดเป็นพื้นที่สีแดงหรือว่าพื้นที่วิกฤตสูงสุดครับจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้มีฝนตกสะสมสูง600มิลลิเมตรทำลายสถิติเดิมทำให้มีการขอตัดไฟฟ้าบางพื้นที่รวมทั้งปิดสนามบินเนื่องจากน้ำเริ่มท่วมรันเวย์ขณะเดียวกันโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็มีมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมเช่นกันคนบันเทิงเลือกใต้หลายคนก็ออกมาโพสต์โซเชียลให้กำลังใจเริ่มที่บ่าววีอาร์สยามที่ให้สัมภาษณ์กับเราทันทีที่เกิดน้ำท่วมว่าขอใช้โซเชียลในมือเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะครับมาที่ IG นี้นะครับปลื้มสุรบดนะครับโพสต์ว่ากำลังรวบรวมอุปกรณ์ยังชีพเพื่อไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งพิธีกรหนุ่มก็ฝากเลขาส่วนตัวนะครับเป็นคนที่อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับทวินไซด์ HD ด้วยครับทางด้านของคุณเอสุภชัยนะครับก็ได้รับผลกระทบตรงๆครับเพราะว่ามีบ้านอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งผู้จัดการชื่อดังตอนนี้มีคิวประชุมทั้งวันนะครับแต่หลังเลิกงานเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวจะรีบเช็คความเสียหายและอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของฟิล์มอาสยามนะครับนักร้องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดใจนะครับบอกว่าแม้ว่าบ้านของเธอจะตั้งรับกับเหตุการณ์น้ำท่วมมากว่า10ปีแต่ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดสร้างความเสียหายเกือบแสนบาทครับตอนนี้ก็ตอนแรกก็ออกดอกอะไรก็เริ่มสวยแล้วกะว่าจะขายได้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็โดนพับไปหมดแล้วประเมินความเสียหายคร่าวๆประมาณเท่าไหร่ครับก็หลักหมื่นนะคะนอกจากบ้านเราครับรอบๆบริเวณของเราเพื่อนบ้านเอ่ยหรือว่าคนในจังหวัดเอ่ยเป็นยังไงบ้างพี่สถานการณ์ตอนนี้
ตอนนี้นะคะเพื่อนบ้านเนี่ยก็ข้างบ้านจริงนะก็เข้าหมดเลยค่ะเข้าบ้านเกือบทั้งหมดนะคะน้ำสูงระดับไหนครับเท่าที่เราเห็นคือถ้าข้างบ้านนะคะก็เกือบเอวค่ะแล้วก็มีหน้าแข้งก็แล้วแต่ว่าระดับบ้านใครอยู่สูงต่ำศูนย์เตือนภัยพิบัติเขาบอกว่าจะมีพายุฝนแบบนี้2ถึง3วันอย่างหนักเลยครับสำหรับเราแล้วเราจะมีการเตรียมรับมือยังไงบ้างครับคือจริงถามพ่อกับแม่นะคะคือพ่อค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ายังไงบ้านเราก็ปลอดภัยพ่อพูดอย่างนี้แต่ว่ารอบนอกก็เหมือนลงรถหรือว่าตรงสวนตรงอะไรตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนบ้านเราปลอดภัยแล้วเรามีแนวโน้มจะพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่กรุงเทพด้วยกันไหมครับคงไม่อะค่ะเพราะว่าท่านก็เป็นห่วงบ้านด้วยค่ะท่านก็คงไม่มาเท่าตัวเองเนี่ยพิมเองก็อยากลงไปช่วยตอนนี้เนี่ยก็ประสานงานกับทางPR แล้วก็ทางส่วนของจังหวัดนะคะว่ามีตรงไหนที่พิมพอจะลงไปช่วยได้บ้างเพราะว่าพิมเป็นแค่จุดเล็กๆเองนะคะถ้ามีความคืบหน้าอะไรพิมบอกหน่อยนะยินดีค่ะยินดีขอบคุณมากมากค่ะที่สำหรับทางทีมไซต์นะคะเป็นห่วงพวกเราชาวใต้นะคะซึ่งก็ขออนุญาตตรงนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้นะคะทุกจังหวัดเลยตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงภัยน้ำท่วมนะคะก็สู้ๆนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่วนนักแสดงสาวเชอร์เบลลันละลินนะคะที่หอบชุดครุยกับไปถ่ายรูปกับคุณพ่อที่บ้านเกิดจังหวัดภูเก็ตทีมข่าวเราก็โทรเช็คนะคะเจ้าตัวปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตอนนี้เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพมหานครเรียบร้อยส่วนคนบันเทิงที่มีธุรกิจรีสอร์ทอยู่ใน12จังหวัดที่ประสบอุทกภัยอาทิซีสิวัฒน์จะเจอปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะเกาะติดมารายงานเป็นระยะค่ะจริงๆเห็นพี่เจเจตรินนะคะก็ลงโซเชียลแล้วว่าเขาก็จะรวมตัวทีมเจ็ตสกีลงไปช่วยเหลือชาวใต้กันดีครับคือเราอยู่กรุงเทพเราไม่รู้สึกอะไรฝนก็ไม่ตกแถมอากาศคลึ้มๆสบายๆไม่ร้อนด้วยใช่เนาะนี่ชาวใต้ลำบากเนาะบางทีเราก็มองแต่ตัวเองพอเห็นแบบนี้ก็โอ้ตายรู้สึกสลดใจจังครับผมอ่ะมากันที่คุณโทนี่จาดีกว่าเมื่อวานคุณไปสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิด exclusive กอดด้วยพอสัมภาษณ์เสร็จในโทนี่จาขอกอดหน่อยสิโอ้โหเหม็นนะมาต้องถามหมายถึงเขาอ่ะเหม็นผมไม่ใช่ไงหมายถึงเขาอ่ะเหม็นคุณไหมไม่ได้ถามคุณแล้วผมก็ถามเรื่องเกี่ยวกับที่เราจะสัมภาษณ์ด้วยนะว่าสนิทกับวินดีเซลยังไงแล้ววินดีเซลเนี่ยเวลานอกจอแล้วนิสัยยังไงเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้เขาอัปเดตหรือเปล่าถ้าไม่อัปเดตเดี๋ยวจะเล่าค่ะติดตามค่ะครับเป็นไงมีอะไรเพิ่มเติมคือฝรั่งเนี่ยเขาเรียกพี่จางเราว่าเดอะรูโอ้โหนี่เป็นไงมีอะไรเพิ่มเติมคือฝรั่งเนี่ยเขาเรียกพี่จางเราว่าเดอะรูสเตอร์ทำไมเพราะเป็นไก่ไก่เพราะเป็นไก่แต่เขาบอกไม่ใช่ไก่แจ้นะเขาเป็นไก่ชนนะครับแล้วก็ที่เขาไปดูหนังกับดอนนี่เย็นเนี่ยมีเขามีดอนนี่เย็นแล้วก็ภรรยาของดอนนี่เย็นซึ่งเป็นฝรั่งนะฮะไปดูเรื่องอะไรรู้ไหมเดทพูไปดูเรื่องเดทพูกันชอบแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่ตลกไปดูเดทพูแล้วก็คุณจาเองเนี่ยเขาบอกเขาใส่รองจอน4ชั้นนะแล้ววอร์มเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยยังไม่หายหนาวแล้วบอกอากาศหนาวมากลบ22อ่ะโอ้โหสมควรแหละเพราะเราคนเมืองร้อนไงใช่ไหมล่ะโอ้ไม่ชินแต่ว่าน่าดูมาก Triple X เดี๋ยวผมก็จะไปดูนี่ครับผมเอามาตอนนี้เรามาก่อนงานแฟนมีตติ้งนะครับของอีจงซอกนะครับเราก็มาอัปเดตดีกว่าว่าความสำเร็จเขาที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างตามครับชอบไหมครับคนนี้ประสิทธิ์นะครับรีบจองบัตรกันได้แล้วนะครับอีจองซอกในวันที่25กุมภาพันธ์ Thunderdome เมืองทองธานีครับเป็นคนหล่อนะหล่อมากหวานหน้าหวานค่ะเดี๋ยวกลับมา Inside Asia ค่ะร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชียและมีทูวีทัวร์ใน True Back Card Trip ครั้งที่14คุณหมิงนครแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมลูกค้า True Back Card เที่ยวคุณหมิงต้าหลี่ลี่เจียงในทริปสุดพิเศษเพียงร่วมสนุกตอบคำถาม4ช่องทางจาก To You ในวันที่11ถึง17มกราคม2560ประกาศผล19มกราคมเดินทาง17ถึง21กุมภาพันธ์นี้อยากเที่ยวฟรีแบบนี้มาเป็นลูกค้า True Back Card นะครับThank you.
ด้วยความที่ว่าอยากจะใกล้ชิดกับศิลปินที่เราชื่นชอบทำไงฮะต้องทำตัวเหมือนศิลปินหน่อยคือจะเจอเฉินหลงทั้งทีก็เลยต้องใช้วิชากำลังภายในนักบู๊กำลังภายในของเขากระโดดจากราวเหล็กลงมาในงานอีเวนต์จากเวทีราวอะไรข้างบนนะถูกสูงกว่า5เมตรเลยทีเดียวนี่นี่ว่าคงอยากอยู่สตันทีมอ่ะผมมองใช่ก็เลยมาโชว์ความสามารถให้ดูแต่ว่าถ้าเกิดรับเข้าเป็นคนหนึ่งคนอื่นก็มาทำตามแบบนี้ต่อไปฉลงไปไหนก็ต้องคอยแบบนี่หรือเปล่าแต่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ล้มสวยล้มแล้วก็มีกลิ้งสักสองตลบนิดนึงดูว่าตั้งใจตรังกา มากันที่เทศกาลน้ำแข็งนะคะ Harbin Ice Festival นะคะพี่ปอเคยไปมาแล้วผมไปมาแล้วเป็นไงคะหนาวมากผมบอกใครที่สนสวยนะฮะแต่ใครสนใจจะไปเนี่ยให้ไปแล้วไปซื้อรองเท้าเขาอ๋อเพราะว่ารองเท้าหนังที่เราคิดว่ามันโอเคแล้วเนี่ยมันทั้งลื่นทั้งหนาวมันเย็นไปทั้งแบบมันต้องเป็นรองเท้าที่แบบใช่ไหมแล้วสรุปคือไม่ได้เดินไปไหนเลยผมนั่งอยู่ร้านกาแฟหนาวอยู่เพราะมันเดินไม่ไหวจริงๆสุดท้ายก็คือไม่ได้เห็นประติมากรรมน้ำแข็งอะไรของเขาเท่าไหร่เลย1ใน4เพราะหนาวมากไม่ไหวเนาะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะคะใครที่กลัวหนาวแค่ชมข่าวนี้ก็ฟินตามค่ะครับคุณก็ต้องทำแบบคุณจาพนมวอร์มก่อนเห็นเรื่องนี้อยากไปแก้มือไอ้ที่เด็กตัวเล็กๆเล่นมิกกี้ไม่ได้เล่นเลยเพราะหนาวมากไม่กล้าเล่นเลยสักอย่างเดินแบบนี้ระวังลื่นด้วยหนาวเหน็บขึ้นมาดิโอ้โหแล้วคุณเล่นไม่ได้ด้วยนะหลังเดี่ยงอีกต่างหากตอนนี้ก็หลังเดียวอยู่เอามาตอนนี้เรามากันถึงเรื่องราวของพิธีศพนะครับของคู่แม่ลูกคู่นี้ครับแคร์รี่ฟิชเชอร์กับเดบี้เรโนสนะครับก็จัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวครับพิธีศพของแคร์รี่ฟิชเชอร์นะครับและเดบี้เรโนสองนักแสดงผู้ล่วงลับที่เป็นที่รักของผู้คนทั่วโลกก็จัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวนะครับที่บ้านพักในเบเวอร์ลีย์ฮิลส์เมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาโดยงานนี้ก็เปิดเฉพาะให้เหล่าญาติและเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าร่วมงานได้โดยมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าประตูเพื่อเปิดประตูเฉพาะแขกที่ได้รับเชิญเท่านั้นครับจากการรายงานของสื่อ TMZ นะครับก็ได้เปิดเผยในงานก็มีการประดับนะฮะตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามด้วยดอกลิลลี่และดอกกุหลาบจำนวนมากแขกที่เชิญมานั้นนะครับก็มีดาราในวงการมากมายซึ่งคนสำคัญก็คือ Meryl Streep นะครับที่เป็นนักแสดงที่เคยรับบทในหนังเรื่อง Postcard from the Edge นะครับซึ่งสร้างมาจากบันทึกส่วนตัวของ Carrie Fisher ซึ่งเธอเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเองครับโดยเมโรสตรีปนะครับจะเป็นผู้กล่าวคำไว้อะไรหลักในงานนอกจากนั้นก็ยังมีรายงานว่าเพื่อนร่วมงานนะครับจาก Star Wars ไม่ว่าจะเป็นมาร์คฮามิลนะครับก็ได้รับนะครับเชิญกล่าวคำไว้อะไรแล้วก็จอร์จลูคัสผู้อำนวยการสร้างหนังเรื่องนี้ก็มาด้วยนะครับส่วนคนดังอื่นๆที่มานะครับก็มีเจมี่ลีเคอร์ติสนะฮะมิกไรอันนะครับเอมาโรเบิร์ตสกวินเนตพาวทรอแล้วก็ยังมีภาพของเจ้าแกรี่นะครับสุนัขของแคร์รี่ฟิชเชอร์ไปต้อนรับแขกที่มาร่วมงานด้วยครับโดยหลังจากพิธีศพที่จัดขึ้นเป็นส่วนตัวนะครับมีรายงานว่าในวันที่6มกราคมตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาก็จะมีพิธีฝังศพของเดบี้เรโนที่ Forest Lawn Memorial Park นะฮะที่แคลิฟอร์เนียส่วนศพของแคร์รี่ฟิชเชอร์เองเนี่ยก็มีกระแสว่าจะไปทำพิธีเผานะครับก่อนที่จะนำอัฐิของเธอเนี่ยมาบรรจุในโลงแล้วก็ฝังเคียงข้างกับเดบี้เรโนครับส่วนพิธีไว้อะไรของสองนักแสดงนะครับจะเปิดให้สาธารณชนได้เข้าร่วมนั้นยังไม่มีการประกาศวันที่แน่นอนนะครับแต่มีข่าวว่าในงานจะมีการจัดแสดงชุดของเดบี้เรโนสนะฮะที่เคยใส่เมื่อแสดงเรื่อง Singing in the Rain รวมถึงชุดของเจ้าหญิงเลียของแคร์รี่ฟิชเชอร์ด้วยครับมาต่ออีกหนึ่งข่าวนะครับทอมฮอลแลนด์ครับเป็นปลื้มสุดๆนะครับเข้าชิงรางวัล EE Rising Star Award ครับได้มีการเผยรายชื่อออกมาแล้วนะครับสำหรับนัก So this is just above and beyond. So thank you so much and please go out and vote for it.
it's unbelievable to be acting full stop. นอกเหนือจาก3คนนี้นะครับยังมี Ruth Mega นะครับแล้วก็ Lucas A. H. นะครับที่เข้าชิงรางวัลนี้ด้วยโดยจะประกาศผลรางวัล EE BritishAcademy Film Awards จะจัดขึ้นนะฮะในกรุงลอนดอน12กุมภาพันธ์ครับเดี๋ยวกลับมานะคะช่วงหน้าไฮโซ Happenings ค่ะครับเข้าใจคนที่ชอบท่องเที่ยวบ้างกับห้องสุดหรูที่เขามีการทุ่มทุนสร้างรีโนเวทใหม่นะคะ เหล่าห้องสวีททั้งหลายจาก Four Seasons ค่ะมาเจอกันใน Hi So Happenings ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวมหานครนิวยอร์กนะคะมีข่าวดีเพราะว่ามีโรงแรม Four Seasons ค่ะมีการปรับปรุงโฉมใหม่นะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะมาอัปเดตเรื่องราวของคุณหนึ่งสุริยนต์กันก่อนค่ะนอกจากที่คุณหนึ่งสุริยนต์จะเคยถวายงานให้กับในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะคะเขายังรักแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านอย่างสุดหัวใจอีกด้วยค่ะพร้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในธุรกิจของตัวเองอีกด้วยค่ะรวมถึงตั้งใจจะทำโครงการดีๆอีกมากมายนะคะเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะธนบัตรอะไรที่อยากจะเมื่อกี้ลืมเติมไปนะจริงๆก็คงจะมีโปรเจกต์ไปเรื่อยๆเพราะว่าวันที่ได้จัดถวายความอาลัยนะครับกับพระองค์ท่านเนี่ยผมเองก็ได้ให้สัจจะไว้แล้วกับพนักงานทุกคนได้ให้สัจจะไว้แล้วว่าจะทำทุกอย่างให้ประเทศชาติผาสุกนะครับแล้วก็ให้เป็นที่รักของนานาประเทศนะครับโดยน้อมนำพระราชดำริทั้งหมดพระราชดำรัสทั้งหมดมาปรับใช้ในกิจการในชีวิตประจำวันนะครับในบริษัทในกลุ่มบริษัทในพนักงานมากน้อยสุดแต่ความสามารถของแต่ละท่านที่มีครับและอย่างนี้เรามีคำสอนอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือว่าในกิจการของเรามีครับก็ทุกคำสอนของพระองค์ฮะจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันคำสอนนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีคำสอนใดเรียกว่าพิเศษกับคำสอนใดเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราต้องเจอครับขับขันต่างๆในเรื่องของความสามัคคีในเรื่องของการระบบการทำงานในเรื่องของความพอเพียงนะครับในเรื่องของความรักความเอ็นดูซึ่งมีให้กันและกันตรงนี้ก็ถือว่านำมาปรับใช้ได้หมดผมเคยได้ยินท่านตรัสออกมาว่าถ้าเกิดเราทุกข์เนี่ยให้ทำงานเพราะฉะนั้นก็เป็นพระราชดำรัสที่ผมจำไว้ตลอดเวลาว่าถ้าเกิดมีความทุกข์นะฮะทุกข์ใดๆก็ตามสูญเสียใดๆก็ตามเนี่ยให้ทุกคนหันกลับมาทำงานให้หนักให้เป็นทวีคูณให้ตั้งเป้ากับผลงานนะครับถือว่าเป็นบุญเหลือเกินนะครับที่ได้เกิดในรัชสมัยของท่านนะครับได้สัมผัสได้เห็นนะครับและตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนมีหน้าที่น้อมนำพระราชดำรัสเหล่านั้นไปปฏิบัติใช้ไปนำไปใช้จะมากจะน้อยจะสูงจะใหญ่จะเย็นจะหนาวก็สามารถที่จะอ่านและเข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้ได้ก็ถือว่าเป็นธรรมอยู่ในใจของทุกๆคนตรงนี้ผมคิดว่าท่านได้สถิตมาอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาตินะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจเหมือนกับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่ใน 6,000 ล้านคนเนี่ยเรามีเพียง60กว่าล้านคนเนี่ยที่ได้เห็นพระบารมีของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดสังเกตเห็นต่างประเทศอาลัยท่านเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆก็ยังอยากจะกราบทูลว่าพระองค์ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราตอนนี้ก็ถือว่าเป็นลูกซึ่งได้เรียนวิชาต่างๆของพ่อมาเยอะแยะมากมายนะครับลูกคนไหนสามารถนำไปปรับใช้ได้ 100% 20% 30% คนที่ปรับใช้ได้ 100% ก็อย่าลืมช่วยคนที่ใช้ได้แค่ 20% ก็ต้องเป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันนะครับแต่ก็ได้เข้าไปกราบพระองค์ท่านด้วยนะครับผมก็ก้มลงกราบแต่สิ่งที่ขอก็ขอว่าให้พระองค์ยังทรงไม่เป็นห่วงแต่อยากให้ทรงปกปักรักษาประเทศไทยสืบนานเท่านานสำหรับเรื่องราวของคุณหนึ่ง
1สุริยนต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแนวคิดดีๆค่ะที่สามารถจะให้คนไทยนะคะทุกๆคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของการไปเที่ยวกันบ้างนะคะสำหรับใครที่จะไปมหานครนิวยอร์กในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าต้องไปเยี่ยมที่นี่ค่ะสำหรับ Four Seasons ค่ะในอนาคตนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวรวมถึงลูกค้าระดับมหาเศรษฐีของโรงแรม Four Seasons ในมหานครนิวยอร์กค่ะก็จะได้รับประสบการณ์การเข้าพักห้องสวีทในระดับที่หรูหรามากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่าเลยนะคะเนื่องจากว่าทางโรงแรมได้ทุ่มเงินเป็นจำนวนถึง120ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 4,280 ล้านบาทค่ะในการรีโนเวชั่นห้องให้ใหม่นะคะแล้วก็มีความหรูหรารวมถึงร่วมสมัยมากขึ้นด้วยค่ะโดยการปรับปรุงรูปโฉมใหม่ของห้องสวีทในโรงแรม Four Seasons ในนิวยอร์กนะคะก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่หรูหราแล้วก็มีค่าบริการสูงที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอยู่แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นการปรับโฉมในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกระจกให้มีบานใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กได้กว้างขึ้นค่ะแล้วก็มีการปรับแสงไฟในห้องพักให้มีความหรูหราแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการออกแบบห้องน้ำให้หรูกว่าเดิมอีกนะคะโดยว่ากันว่าเตียงนอนที่นี่ค่ะจะนำมาใช้ใหม่จะเป็นเตียงที่ผลิตขึ้นมาเพื่อห้องสวีทแล้วก็ใช้เฉพาะในโรงแรมนี้โดยเฉพาะค่ะตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะคะโรงแรม Four Seasons ในนิวยอร์กก็ได้รับการยอมรับค่ะว่าเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานในการดูแลลูกค้าดีที่สุดเป็นอันดับต้นๆแล้วก็เป็นโรงแรมที่ได้รับความคาดหวังจากผู้เข้าพักว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งทางโรงแรมก็ได้รับคำชมในเรื่องการบริการแบบไฮคลาสมาโดยตลอดนะคะส่วนการปรับเปลี่ยนรูปโฉมของห้องสวีทของโรงแรมก็ถือว่าเป็นการยกระดับการบริการที่ทาง Four Seasons ในนิวยอร์กจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะสำหรับผู้เข้าพักระดับมหาเศรษฐีไปอีกนานเลยล่ะค่ะ And the windows it has a starburst motif it cost $1 million the bedroom has a canopy bed that has a 22 carat สำหรับใครนะคะที่เคยไปเยี่ยมชมหรือว่าเคยไปเข้าพักที่ Four Seasons ที่นิวยอร์กนะคะก็จะทราบเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกค้าที่พักห้องสวีทนะคะแต่ว่าพอเดินเข้าไปในโรงแรมค่ะก็จะได้รับบริการที่เรียกว่าพิเศษไม่เหมือนใครสำหรับลูกค้าหลายๆคนก็เรียกว่ามีการทักทายเรียกชื่อกันเลยทีเดียวเลยนะคะวันนี้ค่ะเวลาของติ๊บแล้วก็ Hi So Happenings หมดลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้มีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกันต้องติดตามชมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะไปเยี่ยมชมเลยไปเยี่ยมชมเหมือนขอเขาดูห้องสวีทอย่างเดียวด้วยนะไปเยี่ยมชมผมเคยไปที่ซานฟรานเคยเข้าไปเยี่ยมชมเหมือนกันคือพอดีปวดฉี่ไปเดินผ่านไปขอเข้าน้ำปวดหนักฮะเขาให้บริการเป็นอย่างดีไม่เห็นเรียกชื่อผมเลยเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะช่วงหน้ากับทรูชั่นอัปเดตครับจิรายุนะคะกับเส้นทางสายบันเทิงของเขาค่ะครับที่ยังติดตามทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงอายุน้อยแต่ผลงานในวงการบันเทิงไม่น้อยเลยละค่ะสำหรับก้าวจิรายุละอองมณีกว่า20ปีกับการลดแล่นถ่ายทอดผลงานทั้งเพลงละครภาพยนตร์และซีรีส์จนชื่อของก้าวเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจแฟนๆทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยพรสวรรค์และความสามารถเฉพาะตัวของก้าวที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับค่ายเพลงชื่อดังออกซิงเกิลแรกในชีวิตแต่ก็ต้องเจออุปสรรคกับข่าวลือก็น่าคงแบบเหมือนเราทำงานแต่ว่าคือผมก็ทำงานตลอดเลยแต่จะมีช่วงที่เราถ่ายอยู่งานก็ยังไม่ได้แบบออกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอาจจะมีช่วงที่แบบหายไปนานเลยจากหน้าจออะไรเงี้ยกับคนเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรอยู่ก็จะเข้าใจกันไปว่าเราเลิกแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ออกครับพอแล้วจะอะไรกินเลยครับไม่เลือกผมก็ตายแล้วพี่ทำทุกอย่างเลยก็เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองโดยที่แบบเราก็ต้องคำนึงว่ามันให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนจ้างด้วยหรือเปล่าผมเป็นคนเขินที่จะร้องเพลงมากๆเลยอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเคยร้องตอนเด็กๆแล้วแบบคนก็บอกว่าอย่าร้องเพลงเลยอะไรเงี้ยแบบแย่งงว่าเออผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเราอะไรเงี้ยก็แบบก็ดีถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบเปลี่ยน
ศาสนคติหลายๆอย่างว่าถ้าเราตั้งใจทำอ่ะยิ่งน้อยมันไม่ดีที่สุดแต่มันก็ดีได้ดาวจิรายุที่เราทุกคนบนเส้นทางสายบันเทิงกว่า20ปีชีวิตของนักแสดงดาวรุ่งคนนี้นะครับมีจุดพลิกผันอย่างไรนะครับมารอติดตามชมกันครับ Born to be Superstar คืนนี้ 21:10 ทาง True Insight HD ติดตามในความเคลื่อนไหวแน่นอนว่าเรื่องราวส่วนตัวของเขาคือสิ่งที่ใครๆให้ความสนใจไม่20ปีนะใช่เขาเป็นเด็กเนาะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามย้อนหลังกันได้ทั้งทาง YouTube รวมถึงแอปพลิเคชันของเรา True Vision Anywhere ครับวันนี้มีความสุขกับวีคเอนด์มากๆเลยนะคะพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ